ี่ปุ่นกำลังเจอปัญหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวเมืองหลวงล่าสุด16กรกฎาคม2563เฉพาะในโตเกียวมีผู้ป่วยเพิ่ม286รายขณะที่ยอดผู้ป่วยใหม่ทั้งประเทศอยู่ที่470รายนั่นทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมมีทั้งสิ้น 23,352 รายเสียชีวิต984ศพแถมยังเกิดปัญหาหน้าห่วงหลังพบชาวต่างชาติแอบหนีขึ้นเครื่องบินข้ามจังหวัดระหว่างรอผลตรวจโดยพ่อแม่ลูกชาวอเมริกันได้เดินทางจากสหรัฐมายังท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะกรุงโตเกียวทั้งหมดถูกตรวจโรคโควิด-19 ที่สนามบินก่อนจะขอพักในโรงแรมใกล้สนามบินระหว่างรอผลแต่ทว่ารุ่งเช้าพวกเขากลับขึ้นเครื่องบินโดยสารปะปนไปกับผู้โดยสารอื่นไปลงสนามบินอิวาคุนิเพื่อเข้ารับการรายงานตัวที่สถานีอากาศนาวิกโยธินสหรัฐในเมืองอิวาคุนิซึ่งต่อมาพบว่าพ่อแม่ลูกทหารสหรัฐติดโรคโควิด-19 ทั้งหมดแถมเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ล่าสุดรัฐบาลได้ให้ผู้โดยสารที่สงสัยว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับพลเมืองสหรัฐทั้ง3คนมารับการตรวจเชื้อแล้วขณะที่กองทัพสหรัฐอ้างว่าจะมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดโดยตอนนี้ทั้งหมดถูกแยกกักตัวแล้วและประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อเพิ่มอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่24มิถุนายนที่ผ่านมาจนยูริโกะโคอิเกะผู้ว่าการกรุงโตเกียวที่เพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอีกสมัยต้องประกาศยกระดับการเตือนภัยโรคระบาดขั้นสูงสุดเมื่อ15กรกฎาคมซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่การติดเชื้อจะแพร่กระจายในวงกว้างโดยขอให้ชาวญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการไปสถานบันเทิงยามราตรีและการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มที่ร้านกินดื่มในช่วงกลางคืนให้ผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพระวังเมื่อออกจากบ้านให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและชมมหรสพแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หรือใช้แอปพลิเคชันที่แจ้งข้อมูลติดต่อเพื่อติดตามตัวได้เมื่อพบการแพร่ระบาดหลังมีผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จากสถานบันเทิงรวมทั้งการติดเชื้อแบบกลุ่มในโรงละครด้วยขณะที่มีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาจะขอให้มีการปิดสถานประกอบการยามค่ำคืนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่อาทิการปล่อยให้พนักงานกับลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดโดยชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลกำลังเฝ้าระวังและจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าการที่ครอบครัวทหารสหรัฐทำตัวแบบนี้จะส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นติดโรคโควิด-19 เพิ่มอีกหรือไม่